ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนอกสถานที่เป็นครั้งแรกนะคะพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลเร่งดําเนินการตามนโยบายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมาโดยตลอด การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบคครั้งที่1ทับส5งมีขึ้นที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดจังหวัดนครราชสีมาโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรอำเภอพิมายซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มแข็งพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรแต่ยอมรับ ว่าความเดือดร้อนเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อยกระดับให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวในประเทศเรามันจะดีขึ้นมาได้วันนี้โลกข้างนอกเขามีปัญหานะความขัดแยง้งสงพรามบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นเศรษฐกิจตกต่ำวันนี้เราจะต้องเข้มแข็งในประเทศเราให้ได้ก่อนก็คือสร้างเศรษฐกิจชุมชนของท่านให้เข้มแข็ง ผมให้มีตลาดมีอะไรต่างขึ้นมาเนี่ยมีตลาดเกษตรกรพบกับผู้ซื้อโดยตรงอะไรต่างแล้วก็ไปเชื่อมโยงตอบเศษรษฐกิจจังหวัดเศษรษฐกิจภูมิภาคแล้วไปสู่เศษรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งเรัตั้งอยู่5พื้นที่ในปีนี้ ขณะที่การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอซึ่งมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานก็ขัดรับนโยบายรัฐบาลโดยเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนทั้งการแก้ปัญหาที่ทำกินการศึกษาสินค้าและพืชผลทางการเกษตร โดยขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะทำแพ็กเกจภายใน2สัปดาห์ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่ารัฐบาลได้เร่งดำเนินการตามมาตรการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำและได้รับการยืนยันจากผู้ประกอบการว่าราคายางจะปรับเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ80บาทภายใน1-2เดือนนี้เพราะนั้นราคายางเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะคร Lord, ับก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับ จะถึง80บาทหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่ทางพ่อค้าก็ยืนยันกับทางผมว่าเขาคิดว่าน่าจะถึง80บาทภายในระยะเวลาเดือน2เดือนข้างหน้าครับ ส่วนมาตรการจ่ายเงินชดเชยผู้มีไรายได้น้อยที่มีปัญหาฐานข้อมูลทําให้การจ่ายเงินล่าช้านะคะนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะทํางานเพื่อทําฐานข้อมูลประชาชนโดยแยกประเภทฐานข้อมูลให้ครบถ้วนการ